วัฒนธรรมอีสานย่อมมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อที่จะให้คงอยู่ยั่งยืนแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าการนำเอาศิลปะตะวันตกมาเป็นตัวเชื่อมผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสานนั้นสามารถทำให้เห็นได้ว่าความเป็นวัฒนธรรมที่ต่างเชื้อชาติต่างภาษามิอาจจะปิดกั้นความกลมกลืนของวัฒนธรรมนั้นๆได้ในการแสดงศิลปะร่วมสมัยเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมมาผสมผสานกันให้เกิดเป็นศิลปะผลงานใหม่ขึ้นมาที่มีความน่าสนใจและตื่นตา มากกว่าเดิมอาจกล่าวได้ว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคือผู้ที่ได้นำเอาศิลปะตะวันตกมาผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสานจนได้เกิดเป็นอีสานบัลเล่ที่ตอบโจทย์ต่อยอดศิลปะร่วมสมัยได้อย่างแท้จริง